เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะหลังจากที่เราให้วัคซีนกับไก่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราให้อะไรกับไก่สวัสดีค่ะวันนี้พามาติดตามการเลี้ยงไก่ในเก็บเก่ารอบที่3นะคะวันนี้ไก่ก็อายุ11วันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะทางเราให้กับวัคซีนกับไก่ไปนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรต่อจากวัคซีนนะคะเพื่อที่จะทำให้ไก่โตเร็วโตไวแล้วก็ได้น้ำหนักนะคะอันนี้ก็จะเสมอกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะหลังจากที่เราให้วัคซีนกับไก่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราให้อะไรกับไก่นี่เลยค่ะเราก็จะให้เป็นวิตามินตัวนี้นะคะให้ไก่ตัวนี้นะคะวิตามินให้ไก่นะคะ200 ml นะคะจะเป็นตัวนี้น้ำก็ถังใหญ่นะคะเราก็จะให้ไก่กินต่อเลยนะคะหลังจากที่ให้วัคซีนเมื่อวานนี้นะคะวันไก่10วันเราให้วัคซีนไปนะคะหลังจากให้วัคซีนปุ๊บเราก็จะมาให้กับวิตามินต่อค่ะนะคะอากาศอุณหภูมิน่าจะเย็นนะคะในเล้าไก่เพราะว่าไก่มันกลุ่มกันไม่กระจายไก่จับกลุ่มเป็นก้อนโรงเรือนนี้น่าจะอุณหภูมิเย็นไม่รู้เขาตั้งอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่ไปดูอุณหภูมิกันค่ะโอ้อุณหภูมิสูง28อุณหภูมิสูงน่าจะเย็นมันต้องอุณหภูมิต้อง29หรือ30ก่อนมันเย็นไก่จับตัวกันเป็นก้อนไก่จับตัวเป็นก้อนนะคะแต่พูดถึงอากาศมันก็ร้อนอยู่นะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็มาดูกันต่อนะคะรอบหน้าว่าไก่จะเป็นแบบไหนมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่จะออกค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ